ประกาศออกมาอย่างกระทันหันเมื่อคืนนะคะสำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนที่ยกเลิกการเยือนประเทศไทยนะคะที่จำเป็นต้องยกเลิกการเยือนเมื่อวานนี้เพราะว่ามีปัญหาที่นักข่าวในทีมของแอนโทนีบลิงเคนที่เดินทางมาด้วยกันจากสหรัฐตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 นะคะรายงานระบุว่าติดเชื้อที่กรุงจาการ์ตาอาจจะติดเชื้อที่มาเลเซียนะคะคือตรวจที่กรุงจาการ์ตาแล้วก็ไม่พบว่าติดโควิดมาพบว่า1คนติดโควิด-19 ที่มาเลเซียก็เลยต้องให้กักตัวที่มาเลเซียแล้วทั้งคณะก็ต้องยกเลิกกำหนดการทั้งหมดซึ่งหมายถึงการเดินทางมาเยือนประเทศไทยก็ต้องประกาศยกเลิกไปนะคะทำให้การมาเยือนครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ไม่ครบตามเป้าหมายที่วางไว้ก็คืออินโดนีเซียมาเลเซียและประเทศไทยก่อนที่จะมาถึงก็ระบุนะคะว่าต้องการที่จะมาย้ำความเป็นพันธมิตรของสหรัฐในระดับภูมิภาคก็คืออินโดแปซิฟิกท่ามกลางสถานการณ์การแข่งขันกันอย่างเข้มข้นนะคะซึ่งแอนโทนีบลิงเคนก็ได้กล่าวไว้ตั้งแต่ในช่วงแรกๆของการรับตำแหน่งว่าโจทย์ยากในเชิงภูมิรัฐศาสตร์และท้าทายที่สุดในศตวรรษที่21ก็คือการแข่งขันระหว่างสหรัฐและจีนและก็ได้ย้ำถึงจุดยืนของสหรัฐในช่วงที่ไปเยือนประเทศอินโดนีเซียนะคะว่าสหรัฐต้องการที่จะเป็นพันธมิตรกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้นแต่ก็ไม่ต้องการที่จะให้เลือกข้างระหว่างสหรัฐหรือจีนค่ะ It's not about a contest between a US-centric region or a China-centric region. The Indo-Pacific is its own region. Rather, it's about upholding the rights and agreements that are responsible for the most peaceful and prosperous period this region and the world has ever experienced. That's why there's so much concern from Northeast Asia to Southeast Asia.And from the Mekong River to the Pacific Islands, about Beijing's aggressive actions. ถึงแม้จะระบุว่าไม่ได้ต้องการให้เลือกข้างแต่ก็ย้ำว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือท่าทีที่แข็งกร้าวของประเทศจีนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกแล้วก็ระบุว่าเมื่อจีนพยายามที่จะมีอิทธิพลอย่างมากในพื้นที่ทะเลจีนใต้ก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจนะคะทำให้สูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า$300,000 ล้านและทางบลิงเคนก็ระบุนะคะว่าต้องการที่จะวางกรอบการทำงานกับอินโดแปซิฟิกให้ชัดเจนขึ้นเพื่อที่จะยกระดับความร่วมมือในเชิงเศรษฐกิจด้วยค่ะ The region's told us loud and clear that it wants us to do more. We intend to meet that call. At President Biden's direction, we're developing a comprehensive Indo-Pacific economic framework to pursue our shared objectives, including around trade and the digital economy.วันที่2ของรัฐมนตรีบลิงเคนที่ไปอยู่ที่ประเทศมาเลเซียได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียนะคะย้ำอีกครั้งถึงจุดยืนของสหรัฐเรื่องเมียนมาแสดงความเป็นห่วงถึงวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นระบุว่าต้องยุติความรุนแรงต้องพยายามเดินหน้าตามฉันทามติ5ข้อตามแนวทางของอาเซียนและย้ำว่าเมียนมาจะต้องเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยค่ะI think it's going to be very important in the weeks and months ahead to look at what additional steps and measures we can take individually, collectively, to pressure the regime to put the country back on a democratic trajectory, to include the release of prisoners, the end of violence, access for humanitarian assistance and workers, etc.ก็คือย้ำเรื่องเมียนมาที่ประเทศมาเลเซียนะคะและถ้าเป็นไปตามกำหนดการที่วางไว้เมื่อได้หารือกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีบลิงเคนก็คงจะได้หารือกันเรื่องเมียนมาและพูดถึงจุดยืนของประเทศไทยนะคะซึ่งผู้ที่ติดตามสถานการณ์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องอเมริกาและผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาเซียนในไทยก็ระบุว่าที่จริงน่าจะเป็นโอกาสที่ดีอย่างมากที่ไทยจะได้อธิบายบริบทที่เกิดขึ้นในไทยสถานการณ์แรงกดดันต่างๆที่ไทยต้องเผชิญเกี่ยวกับเรื่องเมียนมาเพื่อให้สหรัฐเข้าใจมากขึ้นไม่ใช่ว่าจะให้สหรัฐมากดดัน
ถึงจุดยืนที่ไทยควรจะเป็นเพียงฝ่ายเดียวนะคะดิฉันได้สอบถามเรื่องนี้จากอาจารย์วิบูลย์พงษ์ภูลประสิทธิ์ถึงการประเมินสถานการณ์เมื่อรัฐมนตรีบลิงเคนไม่ได้มาเมืองไทยหมายถึงการเสียโอกาสสำหรับไทยหรือที่จริงแล้วจะช่วยให้ไทยหายใจหายคอได้คล่องขึ้นเกี่ยวกับวิกฤตเมียนมาค่ะก็มองได้2รูปแบบนะครับจะมองว่าเสียโอกาสก็อาจจะเสียโอกาสในความคิดของผมเนี่ยในแง่ของฝ่ายไทยที่จะมีโอกาสได้ชี้แจงข้อเท็จจริงในบางอย่างที่ผมคิดว่าถ้าเราเตรียมพร้อมนะครับเช่นเรื่องที่เขาเคยว่าเราทรีตคนงานต่างชาติไม่ดีในคนที่ทำงานในเรืออะไรก็ตามที่ทำมาเอามาลงโทษเรานะครับว่าเราไม่มีการปรับปรุงในแง่ของสิทธิมนุษยชนในพวกนี้อันนี้เราก็น่าจะมีสิทธิ์การชี้แจงประเด็นนี้ได้เพื่อจะช่วยให้เขาเนี่ยลดหรือว่าเพิ่มระดับของเราในเรื่องของการค้าติดต่อเขาเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นมองว่าเสียโอกาสตรงนี้ไปนะครับแต่ในอีกด้านนึงเนี่ยผมก็มองว่ามันก็ถ้าเราไม่พร้อมเนี่ยหรือว่าถ้าเราลำบากใจอึดอัดเนี่ยมันก็เป็นการดีเหมือนกันที่ว่าเขาว่าจะมาแล้วมาไม่ได้เพราะว่าเรื่องของพม่าที่เขาผมเข้าใจว่าเขาตั้งใจที่จะให้เรามีบทบาทตรงนี้มากขึ้นเนี่ยมันจะเป็นการกดดันเราค่อนข้างมากแล้วก็วิธีการที่อเมริกาต้องการนั้นจะเป็นวิธีการที่ค่อนข้างจะรุนแรงและเผชิญหน้าซึ่งเขาทำได้เพราะเขาเป็นอเมริกาและอยู่ไกลและเป็นมหาอำนาจแต่เราเนี่ยเป็นประเทศเพื่อนบ้านซึ่งถ้าทำแบบนั้นเนี่ยผลเสียในระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่าซึ่งจะต้องอยู่กันต่อไปอีกเป็นชัดเป็นหลายร้อยปีเนี่ยอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ไม่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นผมมองว่าสิ่งเหล่านี้มันอาจจะมองได้ถ้าเป็นทั้งผลบวกและผลลบครับผมคิดว่าไทยควรจะอธิบายว่าวิธีการที่เราอยู่ร่วมกันตรงแบบไทยเนี่ยหรือในแบบภูมิภาคเนี่ยเรามีค่อนข้างจะมีปฏิญญาของเราในแง่ของการที่ว่าเราไม่ใช้วิธีการแรงแล้วไม่ใช้วิธีการประท้วงเป็นหลักหรือว่าบอยคอตอย่างนั้นเราใช้วิธีการในแง่ของการพูดคุยแล้วก็ค่อยๆมีการเจรจาหรือว่าหาทางที่จะให้มันอยู่กันได้เหมือนกับอเมริกากับเม็กซิโกซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยแม้จะยังไงก็ตามก็ยังจะต้องมีปัญหาต่อกันระหว่างกันอย่างนี้อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขามองจากข้างนอกเข้ามาแบบเป็นอเมริกาแล้วว่าอย่างนี้เลยไทยต้องตัดอย่างนี้เลยอย่างนี้ไทยต้องตัดความสัมพันธ์อย่างนี้หรือบังคับต้องอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นวิธีการที่เขาพูดได้แต่ว่าความสัมพันธ์ที่จะมีต่อไประหว่างไทยกับประเทศภูมิภาคก็จะมีปัญหาอีกอย่างนึงก็คือการที่ประเทศกัมพูชาจะขึ้นมาเป็นประธานนะครับในปีหน้าเนี่ยซึ่งเขาก็เห็นแล้วว่าประเทศกัมพูชานั้นเนี่ยคงจะไม่ทำอะไรกับในแง่ของเมียนมาแน่นอนเพราะว่าก็มีลักษณะการปกครองคล้ายๆกันก็จึงพยายามพุชประเทศที่อย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยที่จะให้แสดงบทบาทมากยิ่งขึ้นและในฐานะที่ไทยก็เคยเป็นประธานอาเซียนมาก่อนอย่างนี้เป็นต้นเพราะมันก็จะตกในสภาพลำบากพอสมควรที่เราจะต้องเอาใจอเมริกาด้วยและในขณะเดียวกันเนี่ยก็รู้ว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะสร้างปัญหาในระหว่างเพื่อนๆภูมิภาคเหมือนกันนะนั้นผมว่าโอกาสอันนี้เป็นโอกาสถ้าสมมติเข้ามาเนี่ยเราน่าจะชี้แจงตรงนี้ได้ว่าเราเข้าใจจุดวัตถุประสงค์และประสงค์สมนั้นเราตรงกันก็คือการเรามองเห็นว่าประเทศอเมริกาประมาณนั้นควรจะมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแล้วก็มีระบบสิทธิมนุษยธรรมที่มากดีมากขึ้นแต่ขอให้เราดำเนินการแบบวิธีการที่รับได้ในภูมิภาคของเราดีกว่าหลังจากรัฐมนตรีบลิงเคนได้คุยกับรัฐมนตรีดอนก็ระบุว่าเพราะว่าไม่ได้มาเมืองไทยก็เลยจะเชิญไปหารือกันที่กรุงวอชิงตันดีซีนะคะและเรื่องเมียนมาก็น่าจะยังคงอยู่ในหัวข้อในการหารือระหว่างรัฐมนตรีทั้งสองท่านขณะที่สถานการณ์ความมั่นคงในอินโดแปซิฟิกก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สหรัฐก็คงจะต้องการมากระชับความสัมพันธ์กับเพื่อนๆในระดับภูมิภาคนี้นะคะโดยเฉพาะหลังจากที่สหรัฐได้เร่งเครื่องการประชุมจตุภาคีซึ่งมีสหรัฐมีอินเดียญี่ปุ่นและออสเตรเลียเข้าร่วมการร่วมมือของกลุ่มควอดนี้อีกด้านหนึ่งการประกาศความร่วมมือไตรภาคีระหว่างสหรัฐออสเตรเลียและประเทศอังกฤษโดยเฉพาะเรื่องของการส่งมอบเทคโนโลยีเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ให้กับออสเตรเลียออคัสก็คงจะสร้างความกังวลอย่างมากให้กับบางประเทศในระดับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกรวมถึงประเทศอาเซียนเนี่ยแหละค่ะและแน่นอนว่าจีนก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจกับการกระชับพันธมิตรของสหรัฐในรูปแบบนี้เพราะเกรงว่าจะกระทบเรื่องความมั่นคงในระดับภูมิภาคการมาเยือนครั้งนี้มีความหมายในมิติความมั่นคงอย่างไรดิฉันถามอาจารย์วิบูลย์พงษ์เพิ่มเติมด้วยค่ะผมคิดว่าสหรัฐเนี่ยหลังจากที่มีนโยบายเปลี่ยนมาพูดง่ายๆคือออกจากตะวันออกกลางหรือว่าลดบทบาทในตะวันออกกลางแล้วมามุ่งทางด้านเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อต้านหรือว่าการตอบโต้การ aggressive เนี่ยการลุกรานของจีนเนี่ยนะครับผมคิดว่าสหรัฐคงต้องการที่จะแสดงนโยบายว่าเขาเนี่ยยึดประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักคือในแง่ของการที่จะต่อต้านจีนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จีนขยายบทบาทเข้ามามากในภูมิภาคเอเชียและเซาท์อีสเอเชียโดยเฉพาะยิ่งในกรณีของทะเลจีนใต้
นะฮะเรื่องผมจะเห็นได้ว่าประเทศที่เขาเริ่มเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียหรือมาเลเซียก็ดีเนี่ยก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างจะมีปัญหากับจีนในแง่ของทะเลจีนใต้อยู่พอสมควรในส่วนของประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าเขาอาจจะมองเห็นว่าเขาได้ละเลยประเทศไทยไปเป็นเวลานานพอสมควรแล้วแล้วก็จุดหนึ่งที่น่าจะสนใจได้ก็คือการที่มันมีการซ้อมรบของไทยเราหรือว่าพูดง่ายๆว่าการติดต่อระหว่างฝ่ายทหารไทยในการซ้อมขบวนกลุ่มที่เดินมาอยู่บ้านเน้นตลอดเนี่ยประกอบกับการที่อเมริกาครับเราจะเพิ่มบทบาททางด้านการทหารในภูมิภาคนี้ไม่ว่าจะเป็นควอดหรือไม่ว่าจะเป็นการร่วมกับออสเตรเลียก็ตามเนี่ยมันก็อาจจะมีผลเกี่ยวข้องในทางอ้อมกับการมีบทบาทของทหารสหรัฐหรือกำลังรบของสหรัฐในภูมิภาคนี้หรืออย่างน้อยๆก็คือความร่วมมือของสหรัฐกับประเทศในภูมิภาคนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเป็นบทบาทที่ทางอเมริกาก็อาจจะลองมาหารือกับประเทศไทยในประเด็นนี้ด้วยว่าจะมีความรู้สึกยังไงนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนพอสมควรเพราะว่าถ้าไทยไปพูดง่ายๆว่าไปอีอ๋อกับทางด้านสหรัฐอเมริกามากจนเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้จีนซึ่งค่อนข้างจะขี้หน่อยใจเนี่ยนะครับความรู้สึกที่ไม่ดีกับประเทศไทยได้และมันก็จะตกผลเสียทางด้านเศรษฐกิจกับประเทศไทยได้ครับเป็นโจทย์ท้าทายทั้งต่อกลุ่มอาเซียนและประเทศไทยเรื่องของการรักษาสมดุลในเชิงเศรษฐกิจและความมั่นคงระหว่างสหรัฐและจีนนะคะพอเมื่อพูดถึงอินโดแปซิฟิกสหรัฐก็คงจะไม่ยอมปล่อยภูมิภาคนี้ให้หลุดจากความเป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐก็น่าจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับทั้งไทยและอาเซียนต่อไปค่ะเรื่องของการวางสมดุล